มีน้องท่านนี้นะคะเล่าเข้ามาให้ป้าแก้วฟังนะคะแล้วก็ถามว่าผู้ชายคนนี้จริงจังจริงใจกับน้องมากมายแค่ไหนนะคะน้องบอกว่าน้องคบหากับหนุ่มคนนี้พอบอกว่าเธอไม่ได้อยากบอกว่าเป็นคนชาติไหนนะคะโอเคป้าแก้วก็ไม่บอกคือน้องได้ติดต่อกับหนุ่มคนนี้นะคะได้3วันพอ3วันปุ๊บเขาก็ถามเลขที่บัญชีน้องนะน้องก็ตอนนั้นน้องก็มาถามป้าแก้วว่าจะให้บัญชีเลขที่บัญชีไปไหมอะไรแบบเนี้ยคือป้าแก้วบอกให้ไปเลยนะคะเขาก็โอนมาให้ 30,000 นะคะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะโอนมาให้น้องทุกเดือนละ 15,000 นะคะแล้วก็น้องก็ติดต่อกับเขาเรื่อยมานะคะพูดคุยกันคือถามสารทุกข์สุขดิบนะคะแต่ไม่เคยออนวิดีโอคอลเลยนะคะมีแต่พิมพ์หากันอันนี้แปลกไหมคะนะคะคบกันมาได้รู้จักกัน6เดือนแต่เขาไม่เคยอยากที่จะเปิดวิดีโอคอลคุยกันกับน้องเลยแต่เขาส่งเงินมาให้ทุกเดือนนะคะทีนี้น้องก็เลยถามว่าเขาจริงจังจริงใจเซเรียสกับน้องไหมเพราะว่าเขาบอกว่าจะมาหาน้องในปีหน้าแล้วก็มีแพลนที่จะหลังจากที่มาเจอตัวแล้วถ้าทุกอย่างโอเคเขาก็จะขอน้องแต่งงานเขาบอกแบบนี้น้องก็เลยมาถามป้าแก้วว่าอีกทีว่าเขาจริงใจกับน้องจริงๆไหมนะคะสวัสดีค่ะจำได้ไหมคะเรื่องที่ป้าแก้วเล่าค้างไว้แล้วเราคลิปไม่จบนะคะก็คือ เรื่องของน้องคนนึงที่ติดต่อกับต่างชาตินะคะแล้วเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีให้น้องทุกเดือนนะคะเดือนละ15,000แต่ไม่มีการวิดีโอคอลคุยกันเลยนะคะน้องก็เลยสงสัยว่าเขาจะมาหลอกน้องหรือเปล่าเขาจะมาจริงใจน้องกับน้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าในการพูดคุยกันก็พิมพ์หากันไปหากันมาใน WhatsApp นะคะแล้วก็เขาไม่ต้องการวิดีโอคอลคุยกันกับน้องน้องก็ชอบนะคะเพราะว่าด้วยกลัวด้านภาษาพ่อน้องก็ไม่เก่งภาษาเวลาคุยกันก็ใช้ Google แปลพิมพ์ไปพิมพ์มานะคะแล้วทีนี้ไอ้ที่น้องถามป้าแก้วว่าเขาจะมาหลอกอะไรเราไหมอันนี้ป้าแก้วตอบไม่ได้นะคะถามว่าแล้วในอนาคตเขาจะจริงจังจริงใจกับน้องไหมเพราะว่าเขาส่งเงินมาให้น้องทุกเดือนโดยไม่ได้ร้องขออะไรเลยอันนี้ป้าแก้วขอตอบว่าไม่รู้นะคะฝรั่งหลายคนก็โอนเงินให้ผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็อยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็ไม่เอานะคะมันบอกไม่ได้นะคะเรื่องตัวเงินเนี่ยแล้วก็ถามว่าเขาจะฟ้องเอาเงินคืนได้ไหมในภายหลังฟ้องไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเขาให้โดยเขาเรียกอะไรอ่ะ เขาเรียกอะไรเดี๋ยวมันติดแบบเขาให้โดยเสน่หานะคะอันนี้ฟ้องไม่ได้แล้วป้าแก้วแนะนำน้องนะคะว่าให้ไปขอเขาเปิดกล้องดูนะคะเปิดกล้องวิดีโอคอลคุยกันนะคะเขาสะดวกคุยไหมเพราะว่าน้องก็อยากเห็นหน้าค่าตาของเขาไม่ใช่จินตนาการแค่ในโปรไฟล์แล้วก็ไม่อยากให้เขาจินตนาการรูปน้องแค่ในโปรไฟล์อยากให้เห็นตัวเป็นๆน้องว่าเป็นอย่างไรแบบไหนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมาหาน้องเร็วๆนี้นะคะก็ต้องเห็นหน้ากันก่อนแล้วถึงจะเขาเรียกอะไรอะถึงจะแน่ใจว่าใช่คนนี้ไหมที่จะมาเจอกันนะคะแล้วน้องก็ไปถามเขาตามที่ป้าแก้วบอกนะเขาก็บอกว่าก่อนวันเดินทางก่อนที่อาทิตย์หนึ่งก่อนที่เขาจะเดินทางมาหาน้องเขาจะเปิดกล้องแล้วจะขอดูหน้าน้องแล้วก็จะให้น้องดูหน้าเขาเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อายเขาเป็นคนหน้าตาไม่ดีแต่เขาบอกยืนยันว่าเขาไม่ได้พิการนะคะเขาเป็นคนทำงานนะคะมีอวัยวะครบ32ประการนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนขี้อายแล้วเป็นคนไม่หล่อนะคะแล้วก็เขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อายนี่แหละแต่ว่าพ่อแม่เขาอยากให้เขาหาแฟนเขาก็เลยหาแฟนพี่ชายก็เลยแนะนำให้เข้าเว็บหาคู่เพื่อหาคนไทยเพราะว่าคนไทยผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่จริงจังจริงใจนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงเอาใจใส่ครอบครัวเป็นคนซื่อสัตย์นะคะเขาบอกแบบนี้แล้วก็ยังไงนะคะถ้าเข
ข้ามาหรืออัปเดตแบบไหนเนาะมาอัปเดตแบบไหนอย่างไรป้าแก้วจะมาอัปเดตอีกทีแต่ป้าแก้วก็แนะนำได้เท่าที่บอกนะคะว่ายังไงก็ต้องรอจนกว่าเขาจะมาหาเรานะคะอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกในการเปิดกล้องในช่วงนี้เพราะเขาขี้อายยังไงก็รอจนกว่าเขาจะเปิดกล้องก่อนที่จะมาหาเรานะคะเวลาเท่านั้นเนาะ